ของร้านกว่าเป็นลาบหมูทอดสมุนไพรค่ะจานนี้เลยนะคะเด็ดยังไงคะจานนี้เด็ดมันจะมีความหอมของพวกสมุนไพรถ้าเรากินไม่เป็นเนี่ยยังไงก็ทานได้นะคะอันเนี้ยมันทานง่ายยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะใช่คือแบบว่าแน่นมากเลยเป็นหมูสับใช่ไหมคะผสมกับพวกสมุนไพรต่างๆใช่เลยนะคะกินเลยดีกว่าว่าแล้วขอชิมเป็นไงรสชาติอร่อยมากคือแบบมันเพิ่งทอดมาใหม่ๆไงมันเลยแบบว่าร้อนอร่อยแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมหอมสมุนไพรด้วยหอมมากๆคือครบเครื่องอ่ะยิ่งใครแบบไดออนไดเอทอะไรเงี้ยแนะนำเลยเมนูนี้ไดเอทเหรอเออก็หมดเลยนะทอดอ๋อเออนะไม่แต่แบบว่าสมุนไพรไงไปเบิร์นๆกันปะเวทหักล้างกันได้ไม่เป็นไรกินพอดีมันก็ไม่อ้วนนั่งกินเยอะๆเลยดีกว่าเอาเมนูนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นอกเป็ดซอสส้มค่ะน่าสนใจตั้งแต่การพรีเซนเตชันใช่ไหมคะนี่เป็นซอสส้มใช่ค่ะเป็นซอสส้มของที่ร้านเนื้ออกเป็ดนะคะแน่นเวอร์คือพี่คิมบอกว่ายิ่งทานไปอกก็จะแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกลับบ้านให้แอมสัก5จานจะไปทานขึ้นเป็น2คัพเลยโอ้โห2คัพเลย2คัพใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนี้ว่าอันนี้เพื่อนอยากกินมากเลยจะตอยจ๋าอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานหมูย่างเสิร์ฟกับโรตีนะคะคือไอ้นี้เราต้องทานคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะต้องใช้มือใช้มือได้ค่ะเนี่ยกินหมดคำเลยใช่ไหมนั่นสิกำลังคิดอยู่เป็นไงคุณพระคุณพระคุณพระอร่อยมากคุกไม้หอมกรองกรอบมากน้ำเขียวหวานเราไม่เชื่ออร่อยแบบฉันไม่เชื่อหิวน้ำกันหรือเปล่าคะพอดีทำน้ำให้ตอนอาบไหมคะงามน้ำปั่นปรบมือค่ะน้ำปั่นใครชอบมะม่วงคะมีมะม่วงกับเป็นบลูเบอรี่ได้หมดเลยค่ะเอาหมดเลยใช่ไหมกินมะม่วงเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนั่งก่อนสวัสดีค่ะนั่งแป๊บนึงนะคะมาตอยเพื่อนหนูเหงาค่ะใช่ค่ะนั่งอยู่คนเดียวมานานแล้วค่ะวันนี้2เมนูที่เสิร์ฟเป็นอะไรคะน้ำอะไรคะพี่น้ำมะม่วงปั่นครับกับจะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ปั่นครับบลูเบอร์รี่ปั่นนี่ชอชิมเลยดีกว่าอยากเป็นไงมะม่วงหวานมากมะม่วงนะคะคือแบบโอ้โหหวานฉ่ำมากอยากเห็นหน้าคนปั่นกันเลยทีเดียวเฮ้ยคืออร่อยมากค่ะเดี๋ยวยังได้รู้จักพี่นาวเลยพี่นาวเป็นใครอะไรยังไงคะเนี่ยชื่ออะไรครับก็ชื่อนาวค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ร่วมกับคิมนะครับโอ้นะคะแต่ตั้งแต่เราชิมมาก็เมนูนี้เมนูนี้แม่พี่นาวเป็นคนคิดเลยอะคะครับผมโอ้โหพี่นาวต้องได้ไปตะบอกของแม่มาด้วยแน่เลยทำอาหารเก่งแน่เลยทำไม่เป็นครับจบเลยค่ะพี่นาวค่ะเดี๋ยวยังขายอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมคะเมนูสุดท้ายจะเป็นปลาหมึกทอดกรอบผัดไข่เค็มค่ะเห็นอันนี้บอกว่าเป็นเมนูที่แบบขอดอกจันสามดอกบวกคิดเส้นใต้10เส้นใครมาก็ต้องแนะนำอันนี้นั่นเพราะอะไรอะคะเพราะว่าปกติถ้าเราไปกินที่อื่นเนี่ยปลาหมึกเขาจะไม่ทอดใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเขาจะไปทอดก่อนแล้วค่อยเอามาผัดกับไข่เค็มเลิศเป็นไงกรอบมากจริงเหรอไข่เค็มพลักอะอร่อยมากลองบ้างดีกว่าไม่เชื่อแอมหรอกอย่าเชื่ออย่าเชื่อแล้วปอยจะบาคาวจริงๆมันเป็นไข่เค็มมากมันจุ่มอยู่ในไข่เค็มอ่ะเหมือนอยู่ในบ่อลาวาไข่เค็มอ่ะขอเปลี่ยนเมนูเป็นแบบปลาหมึกผัดลาวาไข่เค็มได้ไหมอร่อยมากแล้วปลาหมึกก็กรอบด้วยค่ะปกติปลาหมึกจะเป็นแบบผัดอย่างเดียวเนาะขอบอกชื่ออีกทีนึงชื่อวิชิฟอเรสต์ค่ะตั้งอยู่ที่เส้นถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะคะถ้ามาจากทางสีลมนะคะเจอสี่แยกสีลมนราธิวาสปุ๊บเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาปุ๊บจะเห็นซอยนราธิวาสซอย2ค่ะเลยมานิดนึงร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะเป็นห้องกระจกนะคะเจอกันร้านจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะแล้วก็เวลาประมาณ 4:30 ถึงเที่ยงคืนหรือว่าจะนั่งต่อยาวๆก็ได้ค่ะโอ้ไม่ว่าอะไรค่ะจะนอนค้างที่นี่ก็ได้นะคะเราเล่นค่ะแพงอ่ะ
ร้านค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้ร้านเพิ่งเปิดแล้วก็เลยอยากจะแบบให้โปรโมชั่นกับลูกค้าหน่อยก็คือตอนนี้นะคะทานมาทานที่ร้านเราจะลดให้ 20% ค่ะว้าว 20% ค่ะคุณพักก็บอกว่ามาจากทางร้านเอ้ยบอกว่ามาจากทางรายการใช่ค่ะก็จะลด 20% เหมือนกันนะคะโอ้โหแต่อาจจะมีอะไรแถมให้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วพี่คะหนูมาจากรายการชิปเชฟค่ะค่ะมีลดแล้วแถมอะไรดีคะเดี๋ยวพี่แถมใส่กล่องกลับบ้านโอ้โหดีเลยค่ะดีเลยค่ะอ่ะตรงนี้ดีกว่าแล้วช่องทางในการติดต่อค่ะแล้วก็จะมี Facebook นะคะกับ IG ชื่อเดียวกันเลยค่ะคือ Witchy Forest ค่ะมีunderscoreไหมคะไม่มีค่ะติดกันเดียวเลย Witchy Forest นะคะตามนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบอาหารเป็นอาหารไทยแต่เป็นอาหารไทยที่แบบว่ามีการมิกซ์แมทที่น่าสนใจแล้วรสชาติก็ยังอร่อยมากๆใช่ขีดสไตล์10เส้นบวกดอกจัน20ดอกคืออร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวหลังมาทานฟรีเลยนะคุณผู้ชมคะขีดสไตล์50เส้นค่ะดอกจันอีก100ดอกนะคะหนึ่งเมนูที่ร้านแอมไม่กินใช่เปล่าหนึ่งเมนูใช่ไหมคะเตรียมทำหนึ่งเมนูค่ะหนึ่งเมนูก็พี่ขอทำเป็นสอนทำเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้หรอลาบหมูทอดสมุนไพรเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพี่ว่ามันทำง่ายสำหรับคนที่บ้านอย่างเงี้ยทำง่ายสามารถทำกินเองได้บ้างอย่างงี้ถ้าคนพอทำได้นะคุณพ่อคุณแม่ทานได้ด้วยแน่ใช่แต่ว่าไม่ต้องหลอกพาแม่พ่อมาทานที่ร้านดีกว่าทานที่ร้านลดตั้ง 20% อยู่โอ้แถมได้ฟรีกับกล่องกลับบ้านด้วยเออสรุปว่าเดี๋ยวเรามาทำนี้กันเนาะนะคะกับลาบหมูทอดนั่นเองค่ะ